เขาเรียกอะไรเรียกจักรจันทร์เรียกรู้ว่าเรียกรีไรแม่งอย่างนี้แม่งน้ำฝนบอกยามแรงมันห้องอยู่บ่แต่ยามฝนมาตกมันก็ห้องอยู่นะมันมีตลอดนะเขาร้องอย่างนี้เขามีความหมายแน่ไหนเขามีความหมายของเขานั้นคือคนเราเนี่ยส่งเสียงไปมันต้องมีความหมายเสียงร้องรำทำเพลงก็มีความหมายออกจากใจว่าอยากร้องเพลงอยากรำอยากร้องเสียงหัวเราะมันก็มีความหมายพออยากหัวเราะอยากขันเสียงร้องห่มร้องไห้ออกไปอันนั้นก็มีความหมายว่าใจเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจในเรื่องอะไรที่จะพูดกันก็พูดตามเรื่องที่มีนั้นส่งเป็นภาษาเป็นความหมายออกไปไอ้แมงน้ำฝนเขาน้องอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนี่เขามีความหมายยังไงหรือเป็นความหมายว่าเขาเป็นทุกข์มากน้องอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนจะหาว่าเขาไม่เป็นทุกข์มากเขาจะไปร้องทำไมถ้าว่าเขาเป็นสุขมากคนเป็นสุขนี่มันอยู่ที่เฉยมันก็เป็นสุขอยู่แล้วไม่ต้องจำเป็นเราไปส่งเสียงอะไรคนส่งเสียงร้องรำทำเพลงนั่นคือคนเป็นทุกข์เป็นทุกข์จนกระทั่งอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องระบายออกเป็นเสียงเพลงไปเสียงหมามันสนุกเสียงหมามันร้องทำไมมันจึงร้องมันมีความต้องการในใจของมันเนี่ยมันจึงร้องไปตามความต้องการที่มีอยู่ในใจนั้นเข้าใครออกลูกบางนี่นะบอกเข้าใครจะออกลวงบางนี่นะบอกก็ดองแต่เก่าเดินเก่าหลับเดินพิเพนนี่มันมีเขาห้างอันนี้เขาห้างเขาให้แต่ก่อนเขาวัดยุงไม่ใครมีนะกลางคืนมานี่อยากนั่งตรงไหนอยากนอนตรงไหนสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูหนาวไม่ต้องไปสนใจเรื่องโม่งเรื่องอะไรมีเสื้อพื้นหนึ่งกับปูพับขึ้นเสื้อผืนนะไม่ต้องพับยาไม่ต้องปูหมดพื้นพับครึ่งนอนก็ไม่ต้องมีหมอนอากาศเย็นแต่ต้องถูกจังหวะที่เรียกว่าไม่เย็นมากไม่หนาวมากเย็นพอดีกลางคืนมายิ่งดึกยิ่งเงียบยิ่งดึกยิ่งสงบถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเงียบยังสงัดอยู่กลางคืนมาสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังเงียบไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงอะไรทุกอย่างเสียงนกเสียงอะไรนี่ก็มีแต่เสียงแมลงนี่แหละดังอยู่ตลอดคืนไม่เห็นตัวมันฟังไปทางไหนก็มีแต่เงียบมองไปทางไหนก็มีแต่เงียบบางทีก็มีลมพัดมาบ้างยิ่งเพิ่มความเย็นดูตรงไหนก็มีแต่เงียบดูตรงไหนก็มีแต่เงียบต้นไม้ก็เงียบสงัดใบไม้ก็เงียบสงัด
อะไรต่ออะไรเงียบไปหมดแผ่นดินแผ่นหญ้าไม่มีอะไรที่เรียกว่าไม่เงียบไม่มีอะไรที่เรียกว่าไม่สงบน้ำไหลตามห้วยเสียงดังบ้างไม่ดังบ้างดังค่อยบ้างดังแรงบ้างอันนั้นเขาก็เงียบตามธรรมชาติเขาไม่มีความวุ่นวายเงียบตามธรรมชาติลมพัดเขาก็เป็นธรรมชาติลมหายใจเขาก็เป็นธรรมชาติคือเขาพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกอยู่อย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้หยุดสักขณะเดียวเขาวุ่นวายเหรอเขาก็เงียบสงบสงบเงียบตามธรรมชาติของเขาร่างกายของเราทุกส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนส่วนไหนเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาคือมีความเกิดมีความเสื่อมมีความเกิดมีความเสื่อมไปมีความสลายไปด้วยธรรมชาติส่วนไหนจะอยู่อย่างไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีมันก็เครื่องจักรทำงานอยู่ตลอดแม้แต่ผมของเราเนี่ยขนของเราเนี่ยเล็บของเราเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆผมใครก็ต้องตัดผมใครก็ต้องโกนขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันก็เนื่องจากว่าเขามีการเกิดของเขามีการเจริญเติบโตของเขาเขาไม่อยู่เฉยแล้วเขาก็มีความเสื่อมไปด้วยตามการตามเวลาการเสื่อมของเขานี่เสื่อมไปน้อยมากจนกระทั่งไม่ยากที่จะมองเห็นได้ต้องอาศัยการเวลานานๆจึงรู้ว่าโตขึ้นมาอาศัยการเวลานานๆจึงรู้ว่าแก่ไปบางส่วนก็เสื่อมเสียไปตาหูจมูกฟันอย่างนี้บางทีก็ขุบางทีก็โยกคลอนตาบางทีก็ฝ้ามัวหูบางทีเขาเป็นอย่างหูหนักนั่นเนื่องจากว่าเขามาอยู่ที่เฉยแรงเขาอยู่ที่เฉยแต่ไม่อยู่ที่เฉยเขาว่าเสื่อมไปสิ้นไปนี่เสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาเสมอเสมอชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาปรณักธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่จะลงพ้นความเจ็บจะลงพ้นความตายไปไม่ได้ไม่มีใครสักรายที่จะพ้นไม่แก่ไม่นี่ไม่มีใครสักรายที่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่นี่ไม่มีใครทั้งหลายที่ไม่ตายนี้ในเมื่อพิจารณาระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเสมอๆแล้วความชัดก็จะแสดงปรากฏขึ้นที่ใจว่าอันนี้เป็นของเกิดมาแก่จริงๆโดยธรรมชาติอันนี้เป็นของเกิดมาเจ็บจริง
อันนี้เป็นของเกิดมาตายจริงๆไม่ได้เกิดมาเป็นอะไรไม่ได้เกิดมาเพื่อใครไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอะไรทั้งนั้นเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บนั่งมากก็เจ็บนอนมากก็เจ็บเดินมากก็เจ็บแม้แต่รับประทานมากก็ยังเจ็บเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาแล้วบางทีท้องเสียธาตุเสียขึ้นมาเกิดจากการรับประทานมากรับประทานน้อยไปรับประทานก็เจ็บจะไปทางไหนจะอยู่ยังไงไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายไม่มีเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเรื่องของเขาในเมื่อเราเห็นเป็นธรรมชาติอย่างนี้การที่จะเห็นว่าอันนี้เป็นของเรามันจะเป็นไปไม่ได้มันเห็นชัดๆว่าเป็นของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายจริงๆแล้วของเกิดมาตายจะเป็นเราได้ยังไงในเมื่อเราเห็นว่าอันนี้เป็นของแก่ของเจ็บของตายความแก่ครอบงำเราก็เห็นว่าเป็นธรรมชาติความเจ็บไข้ได้ทุญาติครอบงำเราก็ไม่เป็นทุกข์เศร้าโศกเพราะความเจ็บความไข้ทุกขเวทนาเบียดเบียนนั้นแม้แต่ความตายจะมาถึงเราก็พร้อมทุกขณะเพราะอันนี้มันเป็นของเกิดมาตายไม่ได้เสียได้ไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นของเขาเป็นของที่เขาเกิดมาตายเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่าเราจะไปหวงแหนจะได้ประโยชน์ไรมันไม่สำเร็จประโยชน์จึงว่าประโยชน์ของการลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายที่นี่ให้พากันระลึกถึงมากมากเราสวดสารทยายกันอยู่เสมอเสมอชราธรรมมหิพยาธิธรรมมหิมรณะธรรมมหิเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายคำว่าเราก็คือของที่เกิดมานี้คำว่าเรานี่ก็สมมติของที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายอันนี้ว่าเป็นเราเพียงแต่สมมติเรียกกันแต่ความจริงมันไม่ใช่ดอกถ้าหากว่าใช่ทำไมเขาจึงแก่ไปทุกวันถ้าหากว่าใช่ทำไมเขาจึงเจ็บไข้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถามว่าเป็นเราทำไมเขาจึงเสื่อมไปสิ้นไปอย่างไม่หยุดสักขณะมุ่งหน้าแต่จะไปหาความแตกความสลายนี่จึงว่าดูแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเป็นเราไปทุกอย่างการที่จะเห็นชัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการพิจารณามากมากการระลึกถึงมากมากการเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์มากๆในเมื่อเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์มากๆนี่ละเราจะแจ่มแจ้งตามอารมณ์ที่เราเอามาเป็นอารมณ์นี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์แล้วเราจะไปรู้อารมณ์สิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ได้ยังไงการที่จะชัดต้องอาศัยการดูบ่อยๆการที่จะแจ่มแจ้งต้องอาศัยการดูให้มากความแก่ความเจ็บความตายก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยการระลึกถึงมากมากดูเขาอยู่เสมอดูเขาอยู่เสมอดูเขาอยู่เสมอเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขาแก่แล้วก็เห็นว่าแก่จริงๆเขาเป็นยังไงเขาเจ็บเราไปเห็นว่าเขาเจ็บจริงๆเขาเป็นยังไงเขาตายเขาตายเขาตายมาตลอดเวลาเราก็รู้ว่าเขาตายจริงๆตายมาตั้งแต่อยู่ในท้องที่แรกท่านว่าเพียงแต่ว่าเป็นต่อมกัลละเพียงแต่หยดเดียวเท่านั้นน้ำมันหยดเดียวอันนั้นมันไม่มีแล้ว
แล้วจะรูปร่างจะเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนเป็นลักษณะไหนรูปร่างนั้นนั้นก็ไม่มีแล้วหมดแล้วถึงรูปร่างเด็กเล็กกำลังกระเดวกระเดวเพิ่งคลอดใหม่อันนั้นมันก็ไม่มีแล้วบางทีเด็กโตวิ่งเล่นไปไหนมาไหนได้อันนั้นมันก็ไม่มีแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาบางทีหนุ่มสาวมันก็หมดไปแล้วแล้วมันหมดไปเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดสักขณะมันไม่ได้พักการที่จะหมดไปสิ้นไปนี่ท่านจึงว่าตายทุกขณะความเกิดเกิดทุกขณะความตายตายทุกขณะไม่มีขณะใดไม่เกิดไม่มีขณะใดไม่ตายเราจะเห็นในขณะที่ใจของเราจะเห็นในขณะเราจะรู้ในขณะที่ใจของเรารู้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ในเมื่อเห็นว่าเป็นอย่างนี้รู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้จะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นเขาได้ยังไงก็สักแต่ว่าเป็นของเกิดมาตายของเกิดมาตายทั่วโลกกันทั้งสมมติเป็นคนก็ของเกิดมาเอาของเกิดมาตายสมมติกันสมมติว่าเป็นสัตว์ได้สัตว์ได้ก็เอาของที่เกิดมาตายสมมติกันสมมติเป็นต้นไม้ก็เอาของเกิดมาตายสมมติกันสมมติเป็นสัตว์นี่ก็เอาของเกิดมาตายไปสมมติกันสมมติเป็นดินก็เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรมาสมมติว่าเป็นดินกันสมมติเราเป็นน้ำก็เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วที่น้ำเขาไม่รู้เรื่องอะไรก็เอาน้ำที่มีอยู่แล้วนั้นมาสมมติเป็นน้ำลมไฟก็เช่นเดียวกันเอาของที่มีอยู่แล้วมาสมมติกันนี่จึงให้รู้ว่าอันนี้เป็นสมมติดินน้ำลมไฟเป็นของสมมติมันไม่ใช่อะไรสักอย่างดินก็ไม่ใช่ดินดินเพราะสมมติน้ำก็ไม่ใช่น้ำน้ำผสมมุติลมไฟก็เช่นเดียวกันเป็นลมเป็นไฟผสมมุติเท่านั้นแต่ของเหล่านี้มีอยู่ใครจะสมมุติหรือไม่สมมุติของเหล่านี้มีอยู่มันก็ไฟอย่างนี้ไม่ต้องมีใครเรียกว่าไฟเขาไฟเขาก็มีสามารถที่จะไหม้ป่าสามารถที่จะไหม้บ้านเมาไหม้เรือนสามารถที่จะไหม้คนไหม้คนไหม้สัตว์ได้ทั้งที่ไม่สมมุติว่าเป็นไฟนี่จึงว่าในโลกอันนี้โลกสมมุติในโลกอันนี้มีสมมติทุกอย่างแม้แต่คำว่าโลกโลกอันนี้ก็สมมติกันสมมติจากของที่มีอยู่แล้วถ้าหากก็ไม่สมมติว่าโลกโลกมีไหมโลกก็มีคนสัตว์ก็จริงเดียวกันไม่สมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์คนสัตว์ก็มีไม่สมมติก็มีคนเกิดคนตายสัตว์เกิดสัตว์ตายคือว่านี่เป็นเรื่องสมมติเราอย่าไปลุ่มหลงคำว่าสมมติจนเกินไปแม้แต่วัตถุอื่นๆก็เช่นเดียวกันคำว่าเพชรนินจินดาอันนั้นก็เป็นของสมมติมีค่ามากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยร้อยล้านหลังในแสนแสนล้านอันนั้นก็เอาของที่มีอยู่แล้วมาสมมติกันถ้าหากว่าไม่มีการที่จะเอามาสมมติว่าเป็นของมีค่าของเหล่านั้นมันก็แผ่นดินมันของอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรพูดถึงว่าจะพวกไงเพชรนิลจินดาเครื่องประดับอะไรต่อมีอะไรเขาว่าเงินทองเขาว่าเงินอันนี้ก็เป็นการสมมติเรียกกันสมมติทั้งนั้นถ้าหากว่าจะสมมติกันใหม่ว่าใครมีวัตถุอย่างนี้ที่สมมติเรียกว่าเงินมีผิดกฎหมายจะต้องถูกจำคุกอย่างนั้นอย่างนี้เงินกลายเป็นของที่ไม่มีค่าขึ้นมาทันทีใครก็ต้องการที่จะสละทิ้งใครก็ต้องการที่จะเสียสละใครก็ต้องการว่าไม่ใช่ของฉันนะไม่ใช่ของฉันนะไม่ใช่ของฉันนะทั้งที่มันมีอยู่เป็นของเสียของฉันนั่นแหละในเมื่อมีตดต่างกฎหมายกันใหม่นี่อันนี้เป็นวัตถุที่มีอยู่ในโลกเอามาทำเป็นอย่างนั้นเอามาทำเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็สมมติไปเป็นอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนั้นถึงเราจะอยู่ในเราจะเอามาใช้สอยให้เป็นประโยชน์แต่เราก็อย่ามอมเมาอย่าให้สิ่งเหล่านี้มอมเมาเราจะเกินไปอะไรก็ช่างตาของเราอย่างนี้หูของเราอย่างนี้ตาบอกก็เป็นตาหรือหูบอกเป็นหูหรือจมูกบอกเป็นจมูกหรือเขาไม่เคยบอกเขาจะบอกยังไงตาเขารู้จักว่าเขาเป็นตาเมื่อไหร่หูเขาก็ไม่รู้จักเขาเป็นหูจมูกเขาก็ไม่รู้จักเขาเป็นจมูก
ร่างกายที่เกิดมาตายทั้งหมดนี่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรถามดูจริงๆแม่ถามดูดีๆแม่เอาใจเขาไปถามเอาใจเขาไปถามเอาใจตั้งอยู่ที่จุดเราถามนั้นแล้วความจริงนั่นจะบอกเราเอาใจของเราไปตั้งอยู่จุดที่เราถามนั่นและความจริงของจุดนั้นนั่นจะบอกเราจุดไหนไหนก็จะบอกเราเหมือนกันหมดบอกว่าเป็นของเกิดมาตายบอกว่าเป็นของที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งอย่างเป็นหญิงเขาสมมติว่าเป็นหญิงนี่หญิงก็ไม่รู้สมมติว่าเป็นชายชายก็ไม่รู้ในมาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปลุ่มหลงมัวเมาอะไรกันนักหนาพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางเข้าใจไหมล่ะพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางการที่จะปล่อยวางก็ต้องพิจารณาให้แยกคายลงไปเห็นเป็นธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่เป็นอะไรสักอย่างแล้วมันวางเองวางเองใจของเราก็เด่นชัดขึ้นมาวางแล้วใจของเราก็เบาขึ้นมาใจของเราก็เด่นชัดขึ้นมาเห็นใจของเราขึ้นมาเห็นใจของเรานั่นเห็นธรรมแล้วใจก็ธรรมไม่ได้อันเดียวกันดีอันเดียวกันนั่นเองไม่ใช่ใจส่วนหนึ่งธรรมส่วนหนึ่งใจก็ธรรมก็อันเดียวกันเหมือนกับคนคนอย่างนี้คนก็ความเกิดคนก็ความแก่คนก็ความตายคนก็ความเกิดคนก็ความแก่คนก็ความตายสัตว์ก็ความเกิดสัตว์ก็ความแก่สัตว์ก็ความตายอันเดียวกันชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นอริยสัจธรรมเป็นธรรมของจริงที่ทำให้ผู้ที่ศึกษาพิจารณาทำให้จิตที่อย่างรู้อย่างเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงนั้นใจดวงนั้นเป็นใจประเสริฐขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาธรรมสอนให้พิจารณาธรรมสอนให้รู้ธรรมเห็นธรรมก็สอนให้รู้เรื่องความเกิดความแก่ความตายนี่เองไม่ได้สอนให้รู้ธรรมที่อยู่ในตำหนักตำราธรรมเรื่องสุขุมที่เป็นสุขุมปราณีตละเอียดอ่อนโอสว่างสวัยอะไรต่ออะไรสอนให้รู้สิ่งที่เรามีอยู่มีทั้งนั้นเขาก็สอนรู้อันนั้นสอนเลยรู้ธรรมที่ละเอียดสุขุมอันนั้นมันเป็นการคาดคะเนดมเดาถ้าใจของเรายังไม่รู้เห็นในกองเกิดกองแก่กองตายนี่ว่าเป็นกองทุกข์ขสัตว์เป็นกองทุกข์แล้วจะเข้าถึงความละเอียดอ่อนไม่ได้จะต้องย่องหยาบอยู่อย่างนั้นเรียกปุถุชนเขาหมายถึงว่าหยาบหมายถึงว่าหนาอริยชนก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความละเอียดความเบาหรือความบางอริยะแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐแปลจากไหนแปลอะไรเอาอะไรมาแปลเอาอะไรมาสมมติเอาจากจิตใจนั่นเองที่มีการปล่อยวางอันที่แปลจากจิตใจนั่นเองที่มีการปล่อยวางปล่อยวางของเกิดของแก่ของตายให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของเขาที่ปล่อยวางได้นั้นก็เนื่องจากพิจารณาศึกษาจนกระทั่งเห็นชัดตามความเป็นจริงของเขาว่าไม่ใช่ของเราจริงเป็นของเกิดของแก่ของตายจริงๆเป็นของเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงๆเป็นของเที่ยงจริงๆใจที่พิจารณาแจ่มแจ้งแล้วนั้นเป็นใจที่ประเสริฐขึ้นมาเรียกว่าเป็นอริยะคำว่าอริยเจ้าอริยเจ้าไม่ใช่อยู่กับคำพูดพูดสักขนาดเดียวขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ใจไม่เป็นมันก็ไม่เป็นแต่ใจเป็นแล้วไม่ต้องพูดมันก็เป็นอย่างทองคำอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดมันก็เป็นเพชรนินจินดาไม่ต้องไปพูดมันก็เป็นดินไม่ต้องพูดก็เป็นน้ำลมไฟไม่ต้องพูดมันก็เป็นดินไม่ต้องพูดเป็นดินก็เป็นไม่ต้องไปสมมติก็เป็นน้ำลมไฟก็เหมือนกันไม่ต้องพูดไม่ต้องไปสมมติมันก็เป็นแต่เป็นโดยธรรมชาติที่เราพูดเป็นสมมติต่างชีวิตต่างเสียงเราสมมติกันเป็นการสื่อกันให้รู้จักเข้าใจความหมายกันเท่านั้นมันไม่ใช่ของที่ถือไว้กับมืออย่าวางอย่ากว้างอย่าฟ้าก็ได้
แต่สรีระร่างกายของเรานี่จะวางจะว่างจะปาได้ยังไงจะไปทิ้งตรงจะไปทิ้งตรงไหนก็เพราะมันยังหายใจอยู่จะไปทิ้งตรงไหนต้องทิ้งด้วยการพิจารณาให้แยกคายพิจารณาแยกคายแล้วทิ้งเพราะเขาเป็นของทิ้งโดยธรรมชาติพิจารณาแล้วปล่อยวางเพราะเขาเป็นของปล่อยวางของเขาอยู่แล้วไม่ต้องการให้ใครยึดใครถือแม้แต่น้อยผมดูไหมตัวมันดีว่าเขาต้องการให้ใครยึดถือเขาไหมเราเคยตัดเราเคยโกนนี่ตัดไปแล้วโกนไปแล้วเขาต้องการให้ใครยึดถือเขาว่าเป็นผมของเขาของผมของเราไหมฟันกับมันการที่เราหลุดที่เขาหลุดออกไปบินออกไปอันนั้นเขาต้องการให้เราไปยึดถือว่าเป็นแฝดเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นฟันของเราไหมเขาไม่ต้องการเลยแล้วฟันในปากที่ยังไม่รู้ก็เช่นเดียวกันผมที่อยู่ในศีรษะขนที่ยังอยู่ในสัญญาร่างกายของมันกันเขาไม่ได้ต้องการให้เราไปยึดถือเขาเลยเขาไม่มีความต้องการแม้แต่น้อยเขาเป็นของที่ปล่อยวางของเขาอยู่แล้วไม่แต่เขาก็ปล่อยวางตัวของเขาเองโดยธรรมชาติทิ้งไปเสียไปทิ้งไปเสียไปเราทิ้งมาเท่าไหร่แล้วทิ้งไปทุกวันทิ้งไปทุกวันทิ้งไปบางคนทิ้งตั้ง40 50 60 70 80 90 80กว่าปีครับ80ปีก็มีเขาทิ้งของเขาโดยธรรมชาติเราไม่ต้องเจตนาที่จะไปทิ้งไปปล่อยวางเขาก็ทิ้งเขาก็ปล่อยวางของเขาจึงพุทโธเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอด้วยเหตุด้วยผลพุทโธแปลว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยหลักธรรมชาติความจริงตื่นอยู่ด้วยหลักของเหตุผลตื่นด้วยความตื่นอยู่ด้วยความจริงของเขาเป็นยังไงเรารู้เราตื่นอยู่ในหลักของความจริงนั้นและอยู่เป็นสุขมองบุญพระพุทธเจ้าท่านบอกความสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกความสงบความสุขถ้าหากว่าใจวุ่นวายมันจะเป็นสุขได้ยังไงใจวุ่นวายจะเป็นสุขได้ยังไงความสงบของใจเท่านั้นความวุ่นวายไม่มีอันนั้นคือความสุขอันนี้คือบุญกุศลคือความสงบของใจการที่จะเข้าถึงบุญถึงกุศลอันแท้จริงใจจะได้สัมผัสบุญกุศลอย่างถึงใจใจจะต้องเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิจึงรู้ว่าบุญเป็นอย่างนี้บุญเป็นอย่างนี้บุญเป็นของประเสริฐจริงๆถ้าหากว่าใจยังไม่สงบนี่คำว่ารู้จักบุญรู้จักบุญก็รู้จักแต่คำพูดแล้วก็เชื่อตามๆกันมาเชื่อตามๆกันมาแต่จะเจอบุญสัมผัสบุญถูกต้องบุญยังไม่มีโอกาสที่จะเจอบุญสัมผัสบุญถูกต้องบุญถึงจะอยู่กับบุญก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นบุญตาเป็นบุญหูเป็นบุญจมูกเป็นบุญลิ้นเป็นบุญกายเป็นบุญสรีระร่างกายทั้งหมดอันนี้เป็นบุญแต่เราไม่รู้หรอกถึงจะคนออกมาคนจะอื่นจะคนอื่นจะพูดคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างเถอะมันถึงว่าจะเชื่อก็เชื่ออย่างใครๆก็ว่า50 ต่อ 50นั่นแหละจึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาให้เข้าถึงความสงบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งคำว่าลูกคำลูกคำคำว่าลูกคำอันเกิดจากจิตใจได้สัมผัสความสงบจิตใจที่ได้สัมผัสธรรมแล้วความลูกคำไม่มีบุญเป็นบุญจริงบาปเป็นบาปจริงบุญมีจริงบาปมีจริงนี่สวรรค์นรกมีจริงพระนิพพานมีจริงนี่ถ้าหากว่าใจได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะไม่ลูกคำถ้าหากว่าใจยังไม่เป็นสมาธิธรรมยังไม่สัมผัสความสงบที่แน่นจะต้องลูกธรรมอยู่อย่างนั้นแม้แต่สมาธิก็ยังต้องลูกยังก็ยังลูกธรรมอยู่นี่เป็นสมาธิแล้วยังนี่เป็นสมาธิแล้วยังอย่างนี้เป็นสมาธิแล้วหรือยังนี่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงองค์สมาธิธรรมจริงๆแล้วจะต้องลูกธรรมทั้งนั้นท่านจึงว่าศีลพัดการที่จะตัดศีลพัดได้นี่ต้องตัดด้วยการพิจารณาความเกิดความแก่ความตายนี่ให้เห็นเป็นกองทุกข์จริงๆเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นสภาวะธรรมจริงๆจากกายสติก็จะหลุดออกหลุดไปถ้าหากว่ามาอย่างนั้นต้องการที่จะโปร่งต้องการที่จะวางมันไม่ใช่เหมือนกับของที่กำอยู่ในมือนี่มือของเราทั้งมือจะไปวางตรงไหนอย่างเนี้ยมือของเรากับสรีระร่างกายใช่ไหมแล้วถึงเราจะไปปล่องปล่อยวางสรีระร่างกายเราจะไปวางตรงไหนมือของเรานี่มีแต่หัวเท่านั้นเนี่ยวางบนหมอน
อะไรเป็นข้าศึกใจอะไรเป็นข้าศึกใจเอาอันนั้นมาเป็นอารมณ์ให้มากอะไรเป็นข้าศึกใจอะไรเป็นข้าศึกใจเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ให้มากๆหาตัวหาตนมันเห็นหาตัวหาตนทั้งนั้นเองในมหาจริงๆแล้วมันมีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ใจของเราเท่านั้นเป็นข้าศึกแก่เรามีแต่ใจของเราเท่านั้นเป็นข้าศึกแก่เราเราเป็นไม่เป็นเราไม่เป็นข้าศึกกับเราแล้วนี่โลกธาตุไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกับเราหรอกเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ดินน้ำลมไฟสมมติเราเป็นคนนั่งคนนั่งคนคนนั้นมันก็ดินน้ำลมไฟดีๆนี่สมมติเราเป็นคนนั่งเป็นคนนั้นมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเหมือนเดิมไม่เห็นมันจะเป็นคนนั่งคนนั้นอย่างที่โลกเขาสมมติกันถึงการพิจารณาเรื่องความเกิดเรื่องความแก่เรื่องความตายเรื่องของเกิดเรื่องของแก่เรื่องของความตายนี่มีความรื่นเริงเพลิดเพลินมีความรื่นเริงเพลิดเพลินมีความเบิกบานเบากายเบาใจจึงให้พากันใส่ใจในการพิจารณาของเกิดของแก่ของตายให้มากเพราะของเหล่านี้มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานั่งของเกิดของแก่ของตายก็มีอยู่กับเรานอนอยู่ของเกิดของแก่ของตายก็มีอยู่กับเราพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติธรรมสอนให้พิจารณาธรรมก็สอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความตายพิจารณาเราทั้งก่อนของเกิดก่อนนี้ของแก่ก่อนนี้ของตายก่อนนี้แล้วเราจะไปศึกษาธรรมที่ไหนสาดออกไปให้หมดกิเลสมันพยายามที่จะดึงออกไปข้างนอกทำอยู่ตรงโน้นทำอยู่ตรงโน้นทำอยู่ที่นั่นทำอยู่ที่โน้นมันพยายามที่จะดึงไปอย่างนั้นแล้วไม่ไปกับมันพระพุทธเจ้าว่าความเกิดเป็นธรรมความแก่เป็นธรรมความตายเป็นธรรมให้อยู่กับความเกิดความแก่ความตายของเรานี่อันนี้แหละเป็นธรรมที่จะแก้ความรักความชังได้แก้คำว่าเราได้แก้คำว่าเขาได้เอาใจจดจ่อเอาใจจดจ่อนั่นน่ะศีลอยู่ตรงนั้นสมาธิอยู่ตรงนั้นปัญญาก็อยู่ตรงนั้นถ้าจะพูดถึงว่าศีลสมาธิปัญญาเอาใจจดจ่อใจจดจ่อนี่สังเกตสังกามุ่งเพื่อจะรู้จะเห็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในขณะนั้นอยู่ในจิตในจิตดวงนั้นแล้วมันจะไม่เป็นไปมันจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปได้เหรอเนื่องมาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์พร้อมอยู่ที่จิตแล้วจะไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าหาความจริงจังไม่ได้ละล้วงเลื่อนลอยของมีตัวมีตนก็กลายเป็นของที่ลี้ลับของสามารถที่จะเห็นได้ตาด้วยตาได้แต่ก็ไม่เห็นเพราะใจมันไปเห็นแต่เรื่องอื่นมันไปเห็นแต่สิ่งอื่นเห็นแต่สิ่งที่กิเลสมันเอาอะไรอะไรมาปิดมาเคลือบหลบหลีกหลบหลีกหลีกเล่นหาโอกาสหลีกเล่นอยู่ตามลำพังหาโอกาสหลีกเล่นหลีกเล่นอยู่ตามลำพังแล้วขันนั้นนั่นล่ะมันได้ศึกษาอะไรต่ออะไรมันได้รู้ความมันได้เรียนรู้อะไรต่อมีอะไรให้อยู่อย่างที่เรียกว่าไม่มีการคุกคีคุกคีภายนอกตัดออกไปคุกคีภายนอกตัดออกไปได้แล้วยังมีการคุกคีภายในใจอีกเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องตรงโน้นเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องอันนั้นเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องคนโน้นเดี๋ยวไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้โน้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นนี่คือการคุกคีพยายามตัดสิ่งที่คุกคีทั้งหมดจะตัดโดยที่ไหนเอาสิ่งที่คุกคีเอาสิ่งที่คือคุกคีนั่นน่ะเอามาเป็นเป้าหมายดูให้มันชัดเอาสิ่งที่ใจของเราชอบไปคุกคีนั่นน่ะเอามาเป็นเป้าหมายดูให้ชัดถ้าหากว่าดูชัดไปแล้วนั่นน่ะมันวางทันทีมันปล่อยทันที
ถึงจะไปเกี่ยวข้องก็ไปเกี่ยวข้องอีกลักษณะหนึ่งไม่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นการคุกคีเราพากันภาวนาต่อไปภาวนาไปดูใจจ่ออยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจให้อยู่กับใจไม่ไปไหนมันเลื่อนลอยมันไม่อยู่สติมันไม่พอตั้งใหม่ตั้งอีกใหม่เอาให้มันอยู่ให้ได้เอามันอยู่ให้ได้ความพยายามของเราพอใจของเราต้องเข้าถึงใจได้ความพยายามของเราไม่พอการที่ใจของเราจะเข้าถึงใจนี่ยากพอเข้าไปมันถอนกระดอนออกมาเข้าไปมันกระดอนออกมาพอเข้าไปมันกระดอนออกมามันก็ลูกบอลนี่ลูกบอลไปมันยังเห็นเป็นลูกเป็นตัวเป็นตนใจของเรากระดอนออกมาบางทีมันไม่รู้นะมันจะล่วงไปโดนนั่นโดนนู่นแล้วจึงรู้ไปสัมผัสอารมณ์แล้วจึงรู้ใจมีกิเลสเหรอใจเจ้ามีกิเลสเหรอเข้าถึงใจถามเข้าไปอีกที่มันอยู่ตรงไหนมันจะไปหาไม่เจอหรอกกิเลสให้ใส่ใจจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมะขึ้นมากำจัดศัตรูที่มีอยู่ในโลกได้ของทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นศัตรูภายนอกทั้งหมดดินน้ำลมไฟทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นศัตรูกับเราไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วดินน้ำลมไฟจะตรงไหนจะดีดินน้ำลมไฟตรงไหนจะชั่วไม่มีจิตของเรานี่มันดีเป็นไม่มีชั่วเป็นไหมดูภาษาจิตดูจริงกระทั่งมันถึงจิตถึงใจจริงๆนี่คำว่าดีคำว่าชั่วก็ไม่มีถ้าไม่มีก็เพราะไม่มีอะไรไปสมมติขึ้นมาไม่มีอะไรไปว่าดีไม่มีอะไรไปว่าไม่ดีถ้าหากว่าไม่มีตัวไปว่าแล้วใจเขาไม่ได้มัวเขาไม่ได้ว่าออกมาจังหวะสัญญาของสังขารด้วยถึงจิตถึงใจใจเป็นใจใจไม่ใช่ใจไม่ใช่อารมณ์ใจเป็นใจใจไม่ใช่กิเลสใจเป็นใจใจไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจไม่ใช่ขันธ์ดูให้ถึงใจดูให้ถึงใจก็เรียกว่าถึงธรรมถึงใจก็เรียกว่าถึงธรรม